เรื่องเกี่ยวกับนายกเศรษฐาเนี่ยผมจะบอกให้นะครับว่าไม่ต้องไปห่วงท่านบางคนเนี่ยก็จะอ้างว่านายกเศรษฐาเนี่ยจะหลุดจากการเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเนี่ยไปยื่นโปรดเกล้าแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานมาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับโดยไปอ้างมาตรา170ประกอบด้วยมาตรา82ซึ่งมองดูแล้วเนี่ยก็คือเรื่องนี้นายกนะครับชิวๆมีสิทธิ์หลุดโดยที่ไม่ต้องไปซีเรียสใดๆทั้งสิ้นที่เขารับไว้เนี่ย5ต่อ4อาจจะเสียวไส้ที่ไม่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ถือว่าก็ยังได้ปฏิบัติงานต่อแต่ท่านนายกก็ต่อว่าเรื่องกระบวนการหมายด้วยว่าต้องมาทำให้ประเทศชาติสั่นคลอนเพราะเรื่องแค่นี้ใช่การที่นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของประเทศมีประเด็นอย่างนี้เนี่ยสั่นคลอนจริงๆต่างชาติเขามองสิทธิในการแต่งตั้งรัฐมนตรีเนี่ยเป็นหน้าที่ของนายกอยู่แล้วซึ่งก่อนหน้านี้ก็ลองไปหาข้อมูลดูนะครับว่าท่านนายกเนี่ยก็สอบถามกฤษฎีกาแล้วเรียบร้อยอะไรทุกอย่างทำตามขั้นตอนแล้วคุณยังจะมาอ้างใช้มาตรา170นะครับประกอบมาตรา160ใช้วรรคที่4กับวรรคที่5วงเล็บ4วงเล็บ5เนี่ยไปกล่าวอ้างว่านายกเนี่ยต้องหลุดจากการเป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคุณพิชิตชื่นบานซึ่งคุณพิชิตชื่นบานก็แสดงสปิริตไปแล้วว่าลาออกพอลาออกไปศาลก็ไม่จำเป็นต้องไปขุดคุ้ยหาอะไรปกติแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ผิดอยู่แล้วเพราะคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยไม่ได้ผิดตามมาตรา160วงเล็บที่4กับวงเล็บที่5เพราะคุณพิชิตชื่นบานเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วไม่ได้ติดคดีอาญาความผิดของเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการที่จะถูกแต่งตั้งใช่เพราะถามกฤษฎีกาแล้วไงว่าเป็นอย่างนี้ข้อห้ามของรัฐมนตรีเขาห้ามคนที่ต้องคำพิพากษาของคดีอาญาคดีอะไรแต่พี่พิชิตเนี่ยติดคุกจริงแต่ติดคุกด้วยคำสั่งศาลมันคนละเรื่องละเมิดอำนาจศาลเขาแกติดคุกด้วยคำสั่งศาลคำสั่งศาลนี่ไม่ใช่คำผิดเลยคือละเมิดอำนาจศาลก็เลยสั่งติดคุกแต่คดีทุจริตเขาเนี่ยศาลยกฟ้องไม่มีความผิดข้อกำหนดข้อห้ามของคนที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าถ้าเป็นคำสั่งศาลไม่เกี่ยวคดีระหุโทษคดีหมิ่นประมาทไม่เกี่ยวคดีที่มีปัญหาจริงคือคดีที่มีคำพิพากษาจนถึงที่สิ้นสุดแล้วให้ติดคุกคนละเรื่องกันโอเคกรณีของนายกเศรษฐาแล้วเนี่ยสบายใจได้นะครับเพราะว่ามีคนหมอบไพ่เรียบร้อยแล้ว